วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3มกราคม2564เป็นวันอาทิตย์แรกที่เราได้พบกันช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายคนรู้สึกว่าหนักหนาเพราะว่าสภาพแวดล้อมโดยสภาพแวดล้อมที่ไวรัสโคโรนาไวรัสเนี่ยนะคะระบาดครั้งที่2จะบอกว่าเป็นระลอก2ในประเทศไทยเนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วก็ความรุนแรงและการแพร่กระจายความรุนแรงมากขึ้นการแพร่กระจายกว้างขึ้นกว่าครั้งที่1ถ้าเราดูกลุ่มที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายนี้มันจะพิจารณาได้ว่าถ้าเรารักษาศีล5ถ้าเราเป็นชาวพุทธแล้วเรารักษาศีล5จะจำกัดการแพร่กระจายได้ลงมากเลยแน่นอนที่สุดมันเป็นการแพร่กระจายของทั้งโลกยังไงเราก็ไม่รอดหรอกแต่ว่าในลักษณะที่เราไม่รอดอ่ะคนที่นำเชื้อเข้ามาเนี่ย1จากบ่อนการพนันบ่อนการพนันเวลาที่ไปมั่วสุมกันในบ่อนการพนันเนี่ยจิตมันเป็นอกุศลจิตมันเต็มไปด้วยความโลภนะคะเวลาจะพูดเวลาที่จะแสดงอะไรนะมันไม่ได้ใส่หน้ากากมันไม่ได้ใส่มาสก์อย่างนี้หรอกค่ะมันก็จะตะโกนใส่กันอะไรใส่กันนะคะเพราะฉะนั้นการแพร่กระจายเนี่ยไวมากเชื้อโรคตัวนี้มันได้กลายพันธุ์แล้วการกลายพันธุ์ของมันเนี่ยนะคะมันมีความสามารถในการที่กระจายได้เร็วกว่าได้เร็วกว่าตัวแรกที่เราพบในระลอกที่1นะคะตัวนี้จะกระจายได้เร็วกว่าแล้วพูดไปเนี่ยมันจะอยู่ในอากาศเนี่ยเขาว่าอยู่ในอากาศตั้ง3วันทีนี้พี่เข้ามาในห้องเนี้ยไม่มีใครเลยพี่ก็ถอดมาสก์ไม่ต้องใส่มาสก์ก็ได้ใช่ไหมคะโอกาสติดมีมั้ยมีเพราะว่ามันอยู่ในอากาศเนี่ยมันอยู่ในอากาศเนี่ยแล้วมันยังไม่ยอมตายง่ายๆมันอยู่เพ่นพ่านตรงไหนก็ไม่รู้เราไปจับตรงไหนก็ไม่รู้หรือเราหายใจเข้าไปยังไงก็ไม่รู้นี่ที่พี่ใส่มาสก์เนี่ยนะคะพี่ใส่มาสก์เนี่ยถ้าพี่ใส่ผ้าธรรมดาอย่างหลวงแม่ใส่เนี่ยก็คือป้องกันไม่ให้ข้างนอกเข้ามาที่หลวงแม่นะคะแต่ถ้าหลวงแม่เป็นเองตัวนี้ไม่กันค่ะตัวนี้ไม่กันเชื้อโรคจากหลวงแม่เนี่ยจะสามารถเล็ดรอดไปสู่ลูกได้เขาจึงให้ลูกใส่มาสก์ที่สามารถจะกันได้มากขึ้นนะคะเป็นผ้ามาสก์ที่ผ้าหลวงแม่ออกเสียงมาสก์นะคะมาสก์เนี่ยเป็นการออกเสียงแบบอังกฤษถ้าเป็นอเมริกันเนี่ยจะออกเสียงว่าแมสก์ตัวเดียวกันนะคะสะกดเหมือนกันแต่ออกเสียงต่างกันก็หมายถึงนี่แหละหน้ากากอนามัยเนี่ยทำความเข้าใจนะคะเมื่อกี้นี่พูดถึงศีล5บ่อนการพนันบ่อนการพนันนี้เข้าไปเพราะโลภใช่ไหมหวังจะได้ใช่ไหมคะบ่อนไก่บ่อนชนไก่บ่อนชนไก่นี่ก็หวังจะได้อีกแต่บ่อนชนไก่นี่หนักหนาอยู่บนความเจ็บปวดของไก่ที่ไปไหนอีกลูกไปบาร์ไปไนท์คลับไปที่เขาดริงกันเนี่ยนะคะมั่วสุมกันอันนั้นก็ผิดศีลอะไรอีกผิดศีล5อีกนะคะผิดศีลข้อที่5อีกสังเกตว่ากลุ่มที่เกิดขึ้นน่ะมักจะเป็นกลุ่มที่เนื่องมาจากการที่เราไม่รักษาศีล5ลูกจำได้ใช่ไหมว่าศีล5เนี่ยแปลว่าเครื่องยังให้เราปกติเครื่องยังให้เราปกติค่ะอันนี้เพราะเราไม่รักษาไงไม่รักษาศีล5นะคะเราก็จะไปสู่การที่เปิดประตูให้เชื้อโรคเข้าง่ายขึ้นที่มหาชัยเนี่ยจุดระบาดเลยก็คือฟาร์มกุ้งตลาดกุ้งนะคะ
ก็หนักหนาแล้ววันนี้นะคะวันนี้คณะภิกษุณีที่นี่เราตั้งใจส่งกุศลให้โดยเฉพาะให้ใครคะผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครค่ะเราส่งกำลังใจไปให้ท่านนะคะส่งพลังงานที่ดีไปจากภิกษุณีสงฆ์เพื่อช่วยให้ท่านมีความเข้มแข็งร่างกายของท่านเซลล์ในร่างกายของท่านนะคะได้รับพลังที่ดีจากภิกษุณีสงฆ์และขอให้ท่านฟื้นจากอาการถูกโจมตีโดยไวรัสเนี่ยนะคะโดยเร็ววันตั้งใจท่านทำงานท่านเป็นคนที่ทำงานหนักทำงานดีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันทีนี้ในภาวะอย่างนี้ในภาวะที่ตรงนั้นก็ปิดตรงนี้ก็ปิดตอนนี้กรุงเทพก็สั่งปิดจนถึงสิ้นเดือนนะคะเมื่อวานนี้นึกว่าจะเข้าไปที่ธรรมศาสตร์เพราะว่าที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาจะให้ของขวัญสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกสอบทสหกรณ์ธรรมศาสตร์ปรากฏว่าปิดค่ะธรรมศาสตร์ปิดถึงวันที่18ตอนนี้พอทางการนะคะกรุงเทพเนี่ยสั่งปิดถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าสถานศึกษาอย่างเช่นมหาวิทยาลัยนะจะสั่งปิดยาวจนถึงวันที่31มกราตามหรือเปล่านะคะเราจึงต้องมีความตื่นตัวกับข่าวสารข้อมูลในบรรดาหลวงพี่เนี่ยนะคะโดยเฉพาะท่านที่เข้าถึงข้อมูลทางออนไลน์เนี่ยนะคะขอความกรุณาว่าคนไหนได้ข่าวอะไรล่าสุดเนี่ยก็ส่งเข้ามาในไลน์ของลูกวัดนะคะเราจะได้มีความตื่นตัวแล้วก็รับรู้เท่าๆกันภาวะจิตนั่งกลับมาพูดถึงภาวะจิตของเราที่พอบอกว่าปิดวัดบอกว่าปิดตลาดปิดหมู่บ้านนะคะลูกบางคนก็จิตตกเพราะว่าความคุ้นเคยที่จะออกไปซื้อตรงนั้นออกไปตรงนี้ในความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ออกไปทุกวันหรอกแต่ทันทีที่เขาบอกว่าปิดนะคะเราก็ยิ่งมีความอยากที่จะไปมากกว่าปกติถ้าเรากลับมาตรวจสอบตรงนี้ก็ปิดวัดก็ไม่เป็นไรนะเราก็ไม่ต้องออกไปก็ดีแล้วไงนะคะไม่ต้องออกไปไม่ต้องไปสร้างพอลูชันไม่ต้องไปสร้างอะไรพอลูชันอะไรลูกมลพิษนะคะมลพิษในท้องถนนกลับมาอยู่กับตัวเราเองกลับมาอยู่กับหน้าที่ของเรากลับมาอยู่กับความเป็นภิกษุณีหน้าที่ของเราทำอะไรนะคะหน้าที่ของเราเนี่ยที่หลวงแม่บอกว่าเราเป็นพระนั้นนะอย่างหนึ่งที่เราต้องทำนะนอกจากรักษาจิตของเราแล้วเนี่ยนะคะต้องทำวัดเช้าทำวัดเย็นใช่ไหมทำวัดเช้าทำวัดเย็นนะเราทำหรือเปล่าเราสวดได้หรือเปล่าพี่ปิดหนังสือแล้วพี่สวดเลยได้ไหมแม่ชีหลายวัดก็ทำได้นะคะแต่ถ้าหากภิกษุณีสงฆ์ของเราทำไม่ได้เราก็อายล่ะเราก็ต้องอายเขานะคะแม่ชีบางวัดเนี่ยเขาจะเน้นการสวดมนต์บางแห่งสวด2ชั่วโมงค่ะตื่นมาสวดตั้งแต่ตี 4อ่ะพี่ตี 4โอเก่งถ้าพูดถึงสวดมนต์นะคะแม่ชีไทยเนี่ยเขาสวดมนต์กันเก่งเราก็ต้องย้อนกลับมาดูหน้าที่ของเราว่าเราทำไหมเราทำเต็มที่ไหมนะคะตอนนี้เรามาดูถึงเรื่องการสวดปฏิโมกนะเราก็มาเร่งเน้นการสวดปฏิโมกบางแห่งนะคะบางแห่งเนี่ยก็จะมีคนเก่งที่เขาจำได้หมดเลยท่องจำได้หมดเลยนะคะเขาก็ท่องจำได้ของเรายังเปิดหนังสือก็ไม่เป็นไรแต่ขอให้อักขระถูกการออกเสียงอักขระถูกนะคะเน้นตรงนั้นย้อนกลับมาดูตัวเองคุณโยมก็ย้อนกลับมาดูในบ้านนะคะในเมื่อเขาไม่ให้เราออกไปข้างนอกใช่ไหมเราก็กันดูในบ้านเราเนี่ยในบ้านเรานี่ก็ท่านดูในใกล้ก็มาก็คือบ้านนี้นะบ้านนี้คือบ้านร่างกายเนี่ยนะคะเอาดูบ้านภายนอกก่อนดูบ้านก่อนเราจัดบ้านใหม่ดีมั้ยโอ้ใหญ่เกินไปมันใหญ่เกินไม่สามารถจะทำได้เอาจัดห้องดีมั้ยนะห้องที่เราอยู่นะห้องก็ยังใหญ่ไปอีกพี่นึกตามนะห้องก็ยังใหญ่ไปอีกเอามุมนึงเริ่มต้นจากมุมนึงนะคะเริ่มต้นทำมุมนึงเนี่ยค่ะไม่ต้องทำอะไรอ่ะยกออกมานะคะปัดกวาดแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่อย่างนี้ก็ยังดีเพราะว่าเช็ดฝุ่นนะหลวงแม่หลวงย่านะสมัยหลวงย่าท่านถูกฝึกกับซิสเตอร์ค่ะซิสเตอร์ที่ฝึกหลวงย่าสมัยที่หลวงย่าท่านเรียนอยู่โรงเรียนฝรั่งเนี่ยนะคะซิสเตอร์เนี่ยเป็นชาวฝรั่งเศส
วิธีการที่ซิสเตอร์จะตรวจนะท่านเดินเข้ามาเนี่ยแล้วท่านเอามือจับเนี่ยเอามือจับอะไรก็ตามอ่ะเดินผ่านโต๊ะท่านก็จับโต๊ะนะคะเอานิ้วเนี่ยเช็ดที่โต๊ะเนี่ยแล้วขึ้นมาดูจะมีฝุ่นมานะคะถ้าเราไม่ทำอะไรเลยทำมุมเนี้ยทำมุมเนี้ยเนี่ยมุมเนี้ยมองไปเป็นสมเด็จพระนเรศวรใช่ไหมคะยกออกมาหมดเลยยกออกมาหมดเลยเอาเดี๋ยวพี่ตั้งกลับไม่ได้นะพี่ถ่ายรูปไปก่อนถ่ายรูปไปก่อนนะคะอะไรอยู่ตรงไหนนะคะยกลงมาหมดเลยเช็ดทำความสะอาดแล้วก็เอาเข้าไปใหม่เอาทีละมุมบ้านเราคุณโยมอยู่บ้านนะคะจุดตรงที่นั่งรับแขกอะค่ะเราเคยเช็ดเก้าอี้ไหมเราก็เช็ดแต่ข้างบนนะคะตรงขามันเช็ดไหมนะคะตรงขามันเช็ดไหมตรงที่วางเท้าที่เก้าอี้เนี่ยเช็ดไหมนะคะเอาให้เนียนเลยเอาให้เนียบเลยแล้วเราจะขอบคุณว่าโควิดมาเนี่ยทำให้เราได้มาดูในจุดที่ปกติแล้วเราไม่ได้ดูเมื่อเราดูข้างนอกแล้วคนที่ชอบทำสวนนะคะถ้าหากว่าบ้านเป็นบ้านที่มีพื้นที่หน้าบ้านทำสวนเนี่ยก็ออกไปดูสวนก็ได้ออกไปออกกำลังกายทำสวนเล็กๆของเรานะคะดูตัวเราย้อนกลับมาดูที่ตัวเรานะคะดูว่าที่เราใช้ที่ตัวเราเนี่ยเสื้อผ้าของเราเนี่ยมันเยอะไปหรือเปล่ามันเยอะไปหรือเปล่านะคะหลวงแม่เคยคิดสมัยเป็นคฤหัสถ์นะคะก็ใส่ตู้ใช่ไหมเสื้อผ้าก็ใส่ตู้แขวนใส่ตู้เสร็จแล้วก็ไม่พอแน่นเอากระโปรงอยู่ชุดนึงเสื้ออยู่ตู้นึงแล้วก็เพิ่มตู้พอตู้สองตู้มันก็เต็มห้องใช่ไหมคะก็ต้องขยายห้องเอาพอห้องเต็มแล้วต้องซื้อบ้านใหม่มาต้องซื้อบ้านใหม่เป็นไปอย่างนั้นจริงๆนะคะคือการมีของเราเนี่ยนะคะมันจะมีอย่างนี้มีขยายออกนะคะแต่เราไม่ค่อยสนใจการเป็นนะคะการเป็นนี่มันจะอย่างรากนะคะอย่างรากอย่างนี้แล้วก็ขึ้นอย่างนี้นะคะไม่ต้องกินเนื้อที่ความเป็นของเราเนี่ยไม่กินเนื้อที่แต่การมีของเราเนี่ยจะกินเนื้อที่พี่นึกตามนะจะกินเนื้อที่มีรถคันหนึ่งแล้วใช่ไหมก็มีที่จอดรถสำหรับรถคันหนึ่งโอ้รุ่นนี้มันรุ่นนั้นมันเจ๋งกว่าอาจจะซื้ออีกคันหนึ่งพอซื้ออีกคันหนึ่งก็ต้องมีโรงรถอีกคันหนึ่งใช่ไหมคะมันจะขยับออกไปกินพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะกินพื้นที่ออกไปอันนี้คือการมีและความมีอันนี้ this is having to have having เรามาสนใจเรื่องbeing การเป็นเนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องพูดถึงภิกษุณีนะอันนี้ตัวเราเฉยๆนะตัวเราเนี่ยไม่ต้องพูดถึงผู้หญิงผู้ชายด้วยไม่ต้องพูดถึงผู้หญิงผู้ชายด้วยดูที่จิตของเราเนี่ยนะคะจิตของเราเนี่ยมันเป็นยังไงมันรู้หน้าที่จิตมั้ยว่าจิตหน้าที่ทำอะไรยังไม่รู้เลยคิดฟุ้งซ่านไปนะใช่มั้ยจิตของเราเนี่ยทำหน้าที่พื้นฐานหน้าที่พื้นฐานคือรู้เฉยๆนะ to note เห็นว่าดอกไม้เป็นดอกไม้ชอบไม่ชอบไม่ต้องเลยเถิดไปนี่ไม่ต้องไปเลยเถิดไปถึงสุมนาว่านี่เอาสีอะไรมากับสีอะไรนะคะอ๋อดอกนี้เป็นดอกกุหลาบนะดอกกุหลาบพันธุ์นี้พิเศษนะคะพระหน่องเขาให้นะให้ปรัตมาให้อาจารย์มันดารัตมาถ้าเข้ามาดูใกล้ๆนะอันนี้พิเศษจริงๆนี่ลงไปในรายละเอียดละลงไปรายละเอียดแล้วก็ลงไปถึงคนที่เอามาให้ใช่ไหมคะรวมไปถึงคนนั้นเป็นคนจัดรู้เนี่ยนะคะเพียงเห็นว่าเป็นดอกไม้แล้วก็จบนั่นคือหน้าที่แรกของจิตค่ะหน้าที่แรกของจิตหน้าที่ที่สองของจิตคือคิดแต่นี่เริ่มปรุงละคิดปรุงแต่งไปเมื่อกี้หลวงแม่ทำปรุงให้ดูใช่ไหมนี่ดอกเบญจมาศเนี่ยคนจีนเขาถือว่าเป็นดอกไม้ศักดิ์สิทธิ์นะเป็นดอกไม้มงคลนะที่เป็นดอกไม้มงคลเพราะว่ามันมีกลีบดอกเยอะแล้วการที่มีกลีบดอกเยอะเนี่ยนะคะมันมีความหมายว่า prosperity เจริญรุ่งเรืองงอกงามอย่างนี้นี่ไปแล้วใช่ไหมคิดไปแล้วใช่ไหมคะคิดและปรุงไปแล้วใช่ไหมปรุงไปกับสัญญาใช่ไหมความจำได้หมายรู้ความรู้เดิมๆอะไรแต่ไรเอามาพูดเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าฐานเดิมของจิตนะเพียงรู้ว่านี่เป็นดอกไม้แล้วก็จบตอนนี้ถ้าเราฝึกจิตให้กลับมาอยู่ที่ฐานเดิมหน้าที่เดิมนะคะมันจะทำให้เราปล่อยวางจากสิ่งที่มันมารุมเร้าเข้ามาทางความคิดได้มากความทุกข์หลวงแม่บอกความทุกข์เข้ามากับความคิดความทุกข์เข้ามากับความคิดหรือ
ลองพิจารณาตามนะลูกไปพิจารณาตามความทุกข์เข้ามากับความคิดนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยทำไมเราถึงกลัวทำไมเราถึงอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันคิดมันปรุงไปได้กลัวผีโน่นน่ะหลวงเอ้ยกลัวผีโน่นน่ะกลัวผีอยู่ๆคนเดียวกลัวผีเอาแล้วข้างๆบ้านก็ไปหมดแล้วเออดีสิไปหมดแล้วมันจะได้เงียบดีนะคะถ้าเรามองกลับกันเนี่ยเรามองดูเซนส์กลับกันเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวค่ะถ้าเรามีจิตของเราเข้าใจจิตของเราว่าจิตทำหน้าที่รู้เนี่ยนะคะทุกอย่างมันก็เป็นธรรมชาติมันก็เป็นเช่นนั้นแหละแล้วมันก็จะวางได้แต่จิตที่มันคิดมันไปทำหน้าที่ที่สองเอาหน้าที่ที่สองมาล้ำหน้าหน้าที่ที่หนึ่งมันคิดแล้วมันปรุงแล้วมันหยุดไม่ได้มันหยุดไม่ได้แล้วมันเกิดอะไรนอนไม่หลับเห็นไหมคะว่าเราไปติดกับหน้าที่รองของจิตโดยที่ไม่ยอมให้จิตทำหน้าที่แรกกลับมาให้จิตทำหน้าที่แรกเพียงรู้แล้วมันก็จะวางได้มันก็เป็นดอกไม้แล้วก็จบนะคะนี่คนนี้เข้ามาก็คนนี้เข้ามาแล้วก็จบคนนี้เข้ามาเนี่ยดูสิท่าทางมันมีพิรุธมากเลยนะดูสิมันมีอะไรในกระเป๋าตุ้มๆกลัวแล้วมะกลัวแล้วว่าเขาจะเป็นมิจฉาชีพเข้ามาในวัดนะคะคิดปรุงไปปัดเพลิดไปกับความคิดนะคะเพราะฉะนั้นในการที่หลวงแม่ใช้คำว่าภาวนาการที่เรากลับมาสู่ตัวเรามาภาวนามารู้จักตัวเราเองมารู้จักตัวเราเองที่สำคัญก็รู้จักจิตและรู้จักธรรมชาติของจิตปล่อยให้จิตได้กลับคืนไปอยู่ในโหมดเดิมของการทำหน้าที่ของจิตนะคะก็คือการรู้นะ knowing เฉยๆนะ knowing นะคะไม่ใช่ thought ไม่ใช่ thinking นะคะ thinking จะเป็นหน้าที่ที่สองแต่เราเข้าไปติดกับเนี่ยเราจะเข้าไปติดกับในหน้าที่ที่สองเยอะแล้วก็หน้าที่ที่สองเนี่ยแหละ thinking นะคะที่พาเอาความทุกข์เข้ามาเยอะนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยลูกโอ้ไปคิดกังวลถึงคนโน้นคนนี้จินตนาการต่อไปนะจริงๆแล้วคนนั้นก็ยังผาสุกดีหรอโอ้ถ้าเขาเป็นมะเร็งแล้วจะเป็นยังไงเขาไปที่โรงพยาบาลรามาตอนนี้โรงพยาบาลรามาปิดแล้วไม่รับคนไข้เอ๊ะแล้วก็จะไปที่ไหนต่อพี่ดูสิ connection of thought นะคะก็ความคิดของเราเนี่ยนะคะที่มันกระเจิดกระเจิงไปเรื่อยเลยไปเรื่อยนะคะในพระบาลีนะในพระไตรปิฎกที่เราอ่านเนี่ยนะคะก็จะมีเรื่องอย่างนี้ค่ะแบบพระหลานชายนั่งโบกให้หลวงลุงนะคะคิดไปตัวเองยังเป็นเนนนะนั่งคิดไปจนกระทั่งแต่งงานจนกระทั่งไปอยู่บ้านภรรยาจนกระทั่งภรรยามันทำอะไรไม่เข้าท่าก็เลยฟาดภรรยาก็ในความเป็นจริงก็คือฟาดหลวงลุงประมาณนั้นนะคะเนี่ยคือความคิดที่มันพาไปอย่างเนี้ยเราจึงจำเป็นที่ต้องกลับมาสู่การภาวนาการฝึกจิตให้จิตได้ทำหน้าที่เดิมของเขาคือการรู้นะคะแล้วก็ไอ้เรื่องคิดเนี่ยปรุงแต่งอื่นๆเนี่ยนะคะเอาไปเป็นรองวางหน้าที่ของเขาให้ถูกต้องเวลานี้เราเอาขาที่สองมาใช้เป็นขาที่หนึ่งนะคะขาที่หนึ่งของเราก็คือให้จิตรู้เราก็จะได้ปล่อยวางอันนี้อยู่บ้านคนเดียวก็เออคิดให้เป็นกุศลอยู่บ้านคนเดียวนี่ดีไม่มีคนมากวนนะจะได้มีโอกาสทำนี้เราก็ดูสิ่งรอบตัวเรานะคะแล้วเราจะสามารถพัฒนาจากสิ่งรอบตัวของเราเข้ามาได้เมื่อเช้านี้หลวงแม่เขียนจดหมายถึงภิกษุณีอารามต่างๆในประเทศไทยนะคะเมื่อปี2562เราได้ทำการสำรวจเดือนมิถุนายนค่ะทำการสำรวจโดยผ่านทางไลน์นะคะเขามีไลน์ภิกษุณีที่เข้ามาหลายๆรูปแล้วก็เก็บข้อมูลขึ้นมาว่าเรามีภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทยเนี่ยมากกว่า40จังหวัดนะคะแล้วก็จำนวน285รูปเนี่ยเก็บขึ้นมาตั้งแต่ปี2562ทีนี้ที่เรากำลังทำหนังสือนะเรื่องบทบาทภิกษุณีสงฆ์เถรวาทในประเทศไทยนะคะหลวงแม่เขียนมาแล้ว20ตอนที่เล่าให้ลูกฟังแล้วนะคะเสร็จแล้วอีกตอนนึงเนี่ยหรืออาจจะเป็นอีกบทนึงเนี่ยควรจะแนะนำภิกษุณีอารามต่างๆไอ้ที่ว่ามาเนี่ยเราเขียนในภาพรวมเริ่มจากวัดของเราล่ะจากวัดทรงธรรมกัลยาณีนะคะแต่ว่าเราจะพูดถึงภิกษุณีสงฆ์ในประเทศไทยนะเราก็ต้องมีที่อื่นด้วยนะคะก็ขอให้ท่านติดต่อไปจะติดต่อทางไลน์ก็จะได้แค่บางคนบางกลุ่มจ
จะติดต่อทางอีเมลหรือแม่ไม่มีอีเมลของทั้งหมดก็เลยใช้แบบโบราณนะคะใช้เขียนจดหมายทางไปรษณีย์นะคะขอข้อมูลเบื้องต้นเลยแต่แม้การขอข้อมูลเบื้องต้นน่ะก็อาจจะลำบากสำหรับบางท่านนะคะเพราะว่าข้อมูลเบื้องต้นน่ะถ้าการบวชของเราเนี่ยนะคะเราไม่ได้เข้าใจว่ามันสำคัญยังไงเราก็จะไม่เก็บข้อมูลเบื้องต้นเหมือนกับที่ถามหลวงพี่ว่าหลวงพี่บวชสามเณรีเนี่ยบวชที่ไหนอะไรอย่างไรใครบวชให้อย่างเงี้ยเราต้องขึ้นใจนะคะหลวงพี่อุปสมบทเมื่อไหร่ใครเป็นอุปัชฌาย์ใครเป็นปวัตตินีนะคะมีภิกษุณีกี่รูปมีภิกษุกี่รูปเนี่ยอย่างเงี้ยมันเป็นข้อมูลสำคัญนะเพราะว่าข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลที่แสดงถึงสายการบวชของเราใช่ไม่ใช่นะคะถ้าสายการบวชของเราไม่ชัดเจนนะแล้วเราจะสืบต่อยังไงรากที่มานะคะมันต่อไม่ติดมันก็ไม่ต่อกับลำต้นมันก็ไม่สามารถขึ้นไปสู่กิ่งมันก็ไม่ขึ้นไปสู่ใบไม่ไปสู่ดอกได้นะคะเพราะฉะนั้นรากเนี่ยสำคัญข้อมูลหลวงแม่ข้อมูลเบื้องต้นมากๆนะคะที่วัดเนี่ยอยู่ที่ไหนมีสีมาหรือยังอันนี้สำคัญเพราะว่าการมีสีมาหรือไม่มีสีมาจะเป็นข้อมูลที่จะบอกได้ว่าท่านต้องไปที่อื่นเวลาที่ต้องทำสังฆกรรมหรือว่าท่านสามารถจะทำเองที่วัดของท่านได้อย่างนี้เป็นต้นกิจกรรมท่านทำอะไรกิจกรรมปกติท่านทำอะไรท่านกิจกรรมของท่านน่ะมีเอกลักษณ์หรือเปล่าอย่างเช่นหนูแม่ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นที่เกาะยอยนะเอกลักษณ์ของที่เกาะยอยเนี่ยเขาทำเรื่องสันติศึกษาแล้วเขาก็จะลงไป4จังหวัดภาคใต้นะคะเพื่อที่จะสานสามัคคีระหว่างชาวพุทธชาวมุสลิมอะไรอย่างนี้เป็นเอกลักษณ์นะคะก็เมื่อเช้านี้หลวงแม่ทำอันนี้คือพอเราถูกปิดวัดนะคะเราปิดเองแหละเราคนอื่นไม่ได้ปิดหรอกเราปิดเองเราก็สามารถที่จะใช้พื้นที่ของเราเนี่ยทำงานในส่วนที่ปกติแล้วเราถูกใช้เวลาไปทางอื่นเวลาของเราเนี่ยถูกใช้ไปในเรื่องกิจกรรมอื่นตอนนี้เราก็มาโฟกัสเรื่องนี้นะคะเราก็มาโฟกัสเรื่องที่สองก็คือเรื่องปาติโมกปาติโมกเนี่ยเรามีแล้วปาติโมกที่เป็นภาษาบาลีอักษรไทยแบบบาลีถูกไหมเราพูดอย่างนี้ถูกไหมคะพระปาติโมกอักษรไทยแบบบาลีคือเขียนแบบบาลีไม่ใช่เขียนแบบไทยๆนะคะแล้วก็ที่มีมาอาจจะมีมาแล้ว3เวอร์ชันของเราเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่มีแต่ภาษาบาลีสำหรับใช้สวดแต่ไม่มีแปลนะคะเวอร์ชันอื่นอีกสัก3เวอร์ชันที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นเวอร์ชันที่มีแปลแต่ไม่สมบูรณ์นะคะหรืออาจจะมีผิดพลาดหรืออาจจะเขาเรียกว่าอะไรไม่สะดวกในการใช้เช่นตัวเล็กไปเวลาสวดเนี่ยนะคะมันจะต้องออกอักขระให้ถูกต้องชัดเจนนะคะสวดมองไม่เห็นชัดเล่มของเราที่เราจะทำเนี่ยเราก็เลยจะขยายตัวหนังสือให้มันใหญ่ขึ้นและข้อสำคัญการจัดหน้าการจัดหน้าก็คือบาลีฝั่งนี้นะคะมันตรงกับคำแปลฝั่งนี้ตรงกันเป๊ะเลยสามารถจะตรวจสอบกันได้เลยว่าคำนี้แปลว่าอย่างนี้อันนี้จะช่วยในการศึกษาของภิกษุณีเองนะคะในช่วงที่ปิดวัดเนี่ยเราก็หันกลับมาทำงานในหน้าที่ของเรานะคะงานข้างๆที่เราต้องไม่งั้นเราก็ต้องไปรับแขกต้องไปทำโน่นทำนี่นะคะงานส่วนข้างในเราหันกลับมาทำงานส่วนข้างในนะคะในชั้นเรียนเรายังคงมีชั้นเรียนอยู่นะคะชั้นเรียนของเราเนี่ยทุกวันเว้นวันอาทิตย์และวันพระใหญ่พระใหญ่ก็คือพระขึ้น15ค่ำหรือแรม14หรือ15ค่ำอันนั้นเรียกว่าวันพระใหญ่ของเรานะคะที่เราต้องสวดปาติโมกข์เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มีชั้นเรียนในชั้นเรียนของเราเนี่ยเราก็ยังส่งสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยนะคะไปเผื่อแผ่ในอารามอื่นที่เขาต้องการถ้าหากว่าเขาต้องการเขาเข้ามาในไลน์นี้ในไลน์กลุ่มนี้นะคะใช้ได้เลยสามารถที่จะแชร์ข้อมูลร่วมกันได้เพราะฉะนั้นในการเรียนของเรานะมันก็ไม่ได้เสียเปล่าเพราะว่าเราแชร์กับพี่ๆน้องๆ นะคะภิกษุณีสังฆะของในประเทศไทยนะคะถือว่าเป็นสามัคคีธรรมเป็นสามัคคีธรรมสมเด็จพระสังฆราชให้พรปีใหม่เนี้ยค่ะพูดถึงเรื่องสามัคคีใช่ไหมพูดถึงเรื่องสามัคคีที่ไปดูทีท่านให้พรว่าไงนะแล้วบอกหลวงแม่ในชั้นเรียนนะว่าสมเด็จพระสังฆราชให้พรปีใหม่ว่ายังไงนะนะคะ
เราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์โดยที่เมื่อเราถูกจำกัดพื้นที่แล้วยิ่งเราออกไปไม่ได้นะคะคนเข้ามาไม่ได้ยิ่งเป็นโอกาสให้เราได้ทำงานที่ค้างได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีเช่นเดียวกันกับญาติโยมที่อยู่ทางบ้านนะคะก็ถือโอกาสนี้แหละในการที่เราจะหันกลับมาทบทวนดูแลสอดส่องภายในบ้านภายในใจนะคะภายในบ้านแล้วก็ภายในบ้านนี้นะคะภายในใจของเราเพื่อให้เราเป็นชีวิตมันต้องมีอยู่ใช่ไหมชีวิตมันต้องดำเนินต่อไปใช่ไหมเราจะใช้ชีวิตเราจะดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไรให้เป็นชีวิตที่อุตมะคืออุดมคำว่าอุตมะคือคำเดียวกับคำว่าอุดมไปด้วยกุศลนะคะเราช่วยกันนะคะเราช่วยกันและแบ่งปันกันค่ะขอโมทนาค่ะ